ียววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัคส์ที่จังหวัดชลบุรีค่ะเพื่อที่จะมาดูโอกาสในการประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดสู่การเป็นอาหารแห่งอนาคตซึ่งต้องบอกว่ากำลังเป็นอาหารที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเขาทำอย่างไรและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่เดี๋ยวตามแอนเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะพาคุณผู้ชมเข้ามาภายในฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัคส์จะเห็นว่ามีกล่องสำหรับเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงวัยต่างๆแยกออกจากกันอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่ลูกจิ้งหรีดที่เพิ่งฟักตัวจากไข่อายุเพียง1วันไปจนถึงจิ้งหรีดโตเต็มวัยพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตนำไปจำหน่ายและแปรรูปโดยฟาร์มนี้นะคะเป็นฟาร์มระบบกึ่งปิดซึ่งออกแบบตามความต้องการของตลาดที่ต้องการให้จิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพของจิ้งหรีดด้วยค่ะเรามีโอกาสพูดคุยกับคุณอ้อสุวิมลจันทจรเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัคส์ที่เดิมเป็นพนักงานธนาคารแล้วผันตัวเองมาทำธุรกิจนำเข้าส่งออกเมื่อได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศจึงได้เห็นว่าความต้องการบริโภคโปรตีนจากแมลงในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละกว่า1เท่าตัวประกอบกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ยกให้แมลงเป็นโปรตีนทางเลือกเป็นแหล่งโปรตีนสำรองในอนาคตและคุณค่าทางโภชนาการก็ถือว่าเป็นสุดยอดอาหารหรือซุปเปอร์ฟู้ดในขณะที่ฝั่งยุโรปก็ได้ออกประกาศให้แมลงเป็นอาหารใหม่หรือ Novel Food ตั้งแต่ปี2561ทำให้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจและตัดสินใจเดินหน้าอย่างเต็มตัวจนวันนี้ฟาร์มจิ้งหรีดสยามบัคส์มีลูกค้าต่างประเทศติดต่อขอนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดแล้วมากกว่า10ประเทศค่ะจิ้งหรีดแปรรูปเนี่ยตอนแรกเป็นอะไรที่อ้อคิดไม่ถึงแต่ด้วยความที่รู้ว่าตลาดโลกมีความต้องการสูงทั้งในด้านของอาหารคนและก็อาหารสัตว์ด้วยค่ะนี่คือโอกาสแล้วก็ความได้เปรียบของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่เลี้ยงจิ้งหรีดได้ดีที่สุดในโลกเพราะเรามีความเหมาะสมทางด้านภูมิประเทศภูมิอากาศและก็ภูมิปัญญาเขาเอาไปเป็นส่วนผสมของอาหารอย่างเช่นชาวต่างชาตินะคะอย่างคนอิตาลีก็เอาไปทำเป็นเส้นพาสต้าในแป้งพิซซ่าอย่างยุโรปตอนนี้มีการไปรวมกับแป้งขนมปังแล้วก็มีการทำเป็นโปรตีนบาร์เอเนอร์จีบาร์สำหรับนักแอดเวนเจอร์นักปีนเขาจิ้งหรีดนอกจากจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีอนาคตสดใสมีโอกาสเติบโตได้ในตลาดโลกการทำฟาร์มจิ้งหรีดยังถือว่าเป็นธุรกิจสีเขียวเนื่องจากกระบวนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมีการใช้ทรัพยากรและปล่อยของเสียน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์ให้โปรตีนชนิดอื่นที่สำคัญโปรตีนจากจิ้งหรีดยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงในปริมาณที่เท่ากันนะคะจิ้งหรีด100กรัมมีโปรตีนอยู่ 66-70% สูงกว่าเนื้ออกไก่มากกว่า2เท่ากรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนจิ้งหรีด1กิโลกรัมกินอาหารประมาณ 2.5-3 กิโลกรัมแล้วก็ดื่มน้ำประมาณ 2.5-3 ลิตรการขับถ่ายของจิ้งหรีดก็คือจะขับถ่ายประมาณแค่1กิโลกรัมแก๊สน้อยแอมโมเนียน้อยสยามบัคส์มีเป้าหมายส่งออกจิ้งหรีดแปรรูปไปสู่ตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยด้วยการแปรรูปเป็นผงแป้งสร้างวัตถุดิบตั้งต้นแล้วนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้รับสิทธิบัตรการนำผงโปรตีนจิ้งหรีดมากระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรไบโอติกส์ที่เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับศูนย์เพื่อความเป็นเลิศด้านวิจัยโปรไบโอติกส์คณะแพทยศาสตร์มศวและได้พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซินไบโอติกที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจิ้งหรีดที่อยู่ในกล่องด้านหลังนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 20,000 ตัวค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยนะคะเพราะว่าความต้องการจิ้งหรีดในตลาดโลกนั้นมีเพิ่มสูงขึ้นทุกปีค่ะแต่ว่าความยั่งยืนของธุรกิจจิ้งหรีดในมุมของสยามบัคส์นั่นก็คือการเติบโตของธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมๆกับพาร์ทเนอร์เกษตรกรและภาคส่วนอื่นๆซึ่งก็พร้อมนะคะที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นตัวแม่ในวงการจิ้งหรีดและพาจิ้งหรีดไทยนั้นไปเติบโตได้ในครัวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ